สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะกลับมาอยู่กับบอสเช่นเคยนะครับในรายการสิงห์สปอร์ตครับเราเจอกันอยู่แล้วครับทุกวันเสาร์เวลา18:00 นทางดูทีวีแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ฮะบอสพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยโอ้โหถ้านึกถึงถนนหลังสวนนะฮะหรือว่าเป็นเส้นที่ติดกับถนนวิทยุนี่เองนะครับใครที่นึกว่าแถวนี้เนี่ยมันจะมีการเรียนการสอนและเกี่ยวกับกีฬาประเภทไหนวันนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นนะเราจะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวกีฬาก่อนนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้างไปชมเลยครับช่วงแรกฮะสิงห์สปอร์ตอัปเดตครับAnd yes, you get smacked if you're looking, bro. I said, excuse me, I'm a hell of a guy. I mean, my, I'm like pelican fly. I mean, you're so shy, and I'm loving your thighs. You're like sicker than the girl with a thing in her eye. Yes, I did. Somebody please tell him who the F I is. ทัวร์ขยายตลาดลีกชนเต้างดซีซั่น 2012ลอนเทอรี่โบครับหรือว่าศึกเต้าชนเต้านะครับที่หนุ่มๆคุ้นเคยประกาศไม่มีแข่งฤดูกาลในปี2012ครับเหตุจะมีการเปิดภารกิจนะครับในต่างแดนครับทั้งที่เม็กซิโกออสเตรเลียรวมถึงอาจโผล่มาเรียกความเสียวซ่านแถบเอเชียช่วงปลายปีนี้ด้วยครับเรียกกระแสก็คือฮาอีกครั้งนะครับออกมาเล่นโชว์ช่วงพักครึ่งซูเปอร์โบว์ครั้งที่38ครับก่อนจะมีการตั้งเป็นลอนเจอรี่ฟุตบอลลีกนะครับหรือว่า LFL อย่างเต็มตัวในปี2009ครับโดยปีที่ผ่านมาครับมี11แฟรนไชส์ในสหรัฐอเมริกานะครับลงแข่งขันทั้งบัลติมอร์ชาร์มชิคาโกบิลส์นะครับคลีฟแลนด์ครัชนะครับกรีนเบย์ชิลด์ลาสเวกัสซินลอสแองเจลิสเทมเทชันนะครับมินนิอาโพลิสวอลฟิวรี่ครับออร์แลนโดแฟนตาซีฟิลาเดลเฟียแพชชั่นซีแอตเทิลมิสและแทมปาบรีสนะครับบวกกับอีกหนึ่งทีมครับจากแคนาดาอย่างโตรอนโตไทแอมส์อย่างไรก็ดีครับในซีซั่น2012แฟนๆชาวอเมริกันนะครับต้องหักห้ามใจครับเพราะว่าจะไม่ได้เห็นสาวๆใส่ชุดชั้นในลงมาสแนปบอลและแท็กเกิลกันนะครับเมื่อ LFL ครับได้ปรับกลยุทธ์ขยายตลาดไปยังต่างแดนโดยจิมวอลเลนนะครับโฆษกลีกเต้าชนเต้านะครับเผยว่าลีกจะกลับมาลุยกันต่อครับในเดือนเมษายนปี2013แต่ว่าช่วงซัมเมอร์นี้มีแผนนำทีมตระเวนแข่งต่างแดนครับหรือเรียกว่า All Fantasy Tour ครับซึ่งจะเริ่มที่เม็กซิโกซิตี้เดือนหน้านะครับก่อนลุยซิดนีย์และบริสเบนบางทีอาจจะบุกเอเชียที่ประเทศใดประเทศหนึ่งต่อไปด้วยครับ No, go away. Hey. Oh, you got my heartbeat running awayปาเกียวฟลอยด์ส่อตะบันปีหน้าบ๊อบอารัมโปรโมเตอร์คนดังครับเผยโอกาสเห็นซูเปอร์ไฟท์แมนนี่ปาเกียวตะบันกับฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์นะครับคงไม่เกิดขึ้นในปีนี้แน่นอนครับแต่ปี2013ครับมีโอกาสที่ยอดนักชกซูเปอร์สตาร์ครับจะได้ขึ้นสังเวียนเผชิญหน้ากันคอมวยทั่วโลกครับอยากจะเห็นแมนนี่ปาเกียวแชมเปี้ยนยอดทรหดชาวฟิลิปปินส์ครับเผชิญเพลงหมัด Pretty Boy ฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์นะครับกำปั้นผู้ไร้พ่ายชาวอเมริกันนะครับทว่าก็เจอโรคเลื่อนครับทุกคราวไปนะฮะก่อนหน้านี้มีความพยายามครับจัดให้ทั้งคู่ขึ้นชกในวันที่1พฤษภาคมนี้ครับแต่โปรแกรมทำท่าจะถูกโยกออกไปนะครับในวันที่12กันยายนบ้างไม่ก็22พฤศจิกายนบ้างครับล่าสุดบ๊อบอารัมโปรโมเตอร์ของแพ็คแมนนะครับซึ่งควบตำแหน่งสสจังหวัดสารังกานีนะครับในบ้านเกิดเองก็เปิดเผยนะครับว่าเมเวเธอร์ครับคงไม่พร้อมต่อยกับปาเกียวในปีนี้เป็นแน่ผมเองก็คิดว่านี่เป็นความจริงกับสถานการณ์ตรงนี้ผมไม่คิดว่าเมเวเธอร์จะสามารถต่อยกับแมนนี่ปาเกียวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงได้ดังนั้นเราจึงต้องเลื่อนไปก่อนในปีหน้า Cobra AMP Hybrid ล้ำสมัยโฉบเฉี่ยวไฮบริดล่าสุดครับกับ AMP Series นะครับใหม่จาก Cobra Puma Golf นะครับ
ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำครับให้มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติพิเศษครับช่วยพัฒนาระยะและลดการผิดพลาดควบคุมได้ดั่งใจครับโดยคุณสมบัติพิเศษของ AMP Hybrid ครับประกอบด้วย Advanced Material Placement นะครับการวางตำแหน่งของส่วนประกอบวัสดุอย่างชาญฉลาดครับช่วยให้เรื่องของการกระจายบริเวณหัวไม้เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเทคโนโลยี E9 Phase Technology with Dual Row นะครับจะเพิ่มจุด Sweet Spot นะครับขึ้น 30% ครับและผิวหน้าที่ออกแบบให้มีความนูนและลาดเอียงที่ขอบแบบ Dual Row นะครับจึงช่วยแก้ปัญหาแบบ Spin ที่มากไปในการตีแบบ Low Shot ครับและแบบ Spin นะครับที่ขาดไปในการตีแบบ High Shot ครับโดย Dual Row นี้จะไปช่วยปรับลดและเพิ่มมุมจากการตีครับทำให้สามารถเพิ่มระยะทางการตีได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะตีด้านเหนือหรือว่าด้านใต้ของ Center Line ครับและนอกจากนั้นครับ AFT หรือว่า Adjustable Fly Technology นะครับเทคโนโลยีสำหรับการปรับหน้าไม้ได้ถึง3ระดับครับได้แก่ Neutral เป็นแบบปกติครับ Open เปิดหน้าไม้จากปกติประมาณ2องศาและ Close ครับปิดหน้าไม้จากปกติประมาณ2องศาช่วยให้นักกอล์ฟสามารถควบคุมทิศทางของลูกได้ในทุกครั้งที่ตีครับ Deeper High Strength Steel Face นะครับเพิ่มความกว้างในหน้าไม้มีพื้นที่สัมผัสลูกมากขึ้นด้วยวัสดุที่ทำจากเหล็กแข็งแกร่งนะครับเป็นพิเศษเพิ่มความเร็วของลูกกอล์ฟและทำให้ตีโดนง่ายขึ้นและได้ระยะทางที่ไกลกว่าเดิมครับก้านใหม่ครับจาก Fujikura Rombak นะครับ AMP ออกแบบพิเศษให้ Cobra AMP Series โดยเฉพาะครับรวมถึงกริปใหม่ครับจาก Lambin Rail 3 Gen นะครับสีส้มเพื่อการควบคุมที่ดีครับและความรู้สึกกระชับที่ดีเยี่ยมมั่นใจทุกครั้งในการสัมผัสครับน้องสาวคาร์ดิเชียนครับอวดเซ็กซี่วัยขบเพาะเคนดัลเจเนอร์ครับมีสิทธิ์ตามรอยที่สาวไม่ท้ายอย่างคิมคาร์ดิเชียนนะครับอดีตภรรยาของคริสฮัมฟรีย์ครับฟอร์เวิร์ดนิวเจอร์ซีย์เน็ตส์แห่งศึกบาสเกตบอล NBA นะครับเมื่อสลัดผ้าถ่ายแบบเซ็กซี่สมวัยขบเพาะให้กับเฟลเวอร์นิตยสารชั้นนำครับกลายเป็นเซเลบริตี้ครับที่ได้รับการจับตามองตั้งแต่เด็กครับเมื่อเคนดัลเจเนอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละคร Keeping Up With The Kardashians นะครับเรียลลิตี้โชว์ของตระกูลคาร์ดิเชียนมาในปีนี้ครับสาวน้อยวัย16ปีครับได้เข้าร่วมใน America's Next Top Model Cycle 18นะครับเรียลลิตี้โชว์สุดยอดนางแบบทำให้เฟลเวอร์ครับไม่รอช้าที่จะดอดดึงตัวเคนดัลมาถ่ายแบบชุดว่ายน้ำในโปรเจกต์ต้อนรับช่วงหน้าร้อนนะครับซึ่งเจ้าตัวดีใจมากเลยนะครับดิฉันตื่นเต้นมากๆที่หนุ่มๆเนี่ยจะได้เห็นในนิตยสารเฟลเวอร์ดังคิมคาร์ดิเชียนครับโพสต์ข้อความผ่าน Twitter นะครับเครือข่ายสังคมออนไลน์แสดงความยินดีกับน้องสาวนะครับว่าว้าวเคนดัลปล่อยภาพที่ถ่ายกับนิตยสารเฟลเวอร์ออกมาที่บล็อกของเธอในรูปช่างงดงามดีแท้เลยฉันชอบที่เห็นผมยาวสลวยเป็นมันวาวเธอสวมใส่ชุดว่ายน้ำที่สง่างามยิ่งไปถ่ายกันที่Goldstein House ในBeverly Hillsฉันนี่ภูมิใจกับเธอด้วยCandleนางแบบน้อยๆของฉันนี่คือข้อความที่คิมคาร์ดิเชียนนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ไว้ครับนั่นก็คือช่วงแรกของสิงสปอร์ตอัปเดตนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเท่านั้นนะเพราะว่านั่นคือข่าวเฉพาะต่างประเทศเท่านั้นเองนะครับมาติดตามครับในบ้านเราครับในสัปดาห์ที่ผ่านมันก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันครับไปชมกันต่อเลยฮะในช่วงนี้สิงสปอร์ตอัปเดตครับมาติดตามข่าวในประเทศไทยกันบ้างนะครับระเบิดศึกไทยคม FA ครับ77ทีมร่วมฟาดแข้งศึกฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับ2012ในปีนี้ครับทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น77ทีมครับชนะเลิศรับ3ล้านบาทพร้อมสิทธิ์เพลย์ออฟ AFC Champions League ในปีหน้าครับส
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลมูลนิธิไทยคมเอฟเอคัพประจำปี2012นั้นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด77ทีมนะครับแล้วก็ได้มีการจับสลากประกบคู่รอบคัดเลือกและรอบแรกขึ้นจำนวนทั้งสิ้น22คู่โดยรอบคัดเลือกได้นำทีมจากถ้วยกอขอคองอครับมาพบกับทีมในลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โดยนำทีมที่ผ่านจากรอบคัดเลือกทั้งสิ้น11ทีมครับไปพบกับ17ทีมในดิวิชั่น1ต่อไปทั้งนี้ครับหากเสมอกันใน90นาทีในรอบคัดเลือกและรอบแรกจะต้องดวลจุดโทษตัดสินทันทีครับเพื่อหาผู้ชนะส่วนทีมในสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนั้นจะเริ่มแข่งตั้งแต่รอบ3เป็นต้นไปครับสำหรับเงินรางวัลทีมชนะเลิศไทยคม FA ครับจะได้รับ3ล้านบาทพร้อมสิทธิ์ไปแต่ AFC Champions League ครับรอบเพลย์ออฟฤดูกาล2013ขณะที่รองชนะเลิศรับเงินรางวัล 500,000 บาทด้วยกันครับและทั้งหมดนี้ครับคือช่วงที่เรานำเรื่องราวเกี่ยวกีฬาครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันครับในช่วงแรกของเรากับสิงห์สปอร์ตอัปเดตนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะส่วนที่ว่าหลังสวนตรงนี้ครับจะเป็นอะไรหรือว่ามีการเรียนการสอนอะไรที่เกี่ยวกีฬานั้นติดตามได้ในช่วงหน้ารับรองว่าไม่ควรพลาดครับสักครู่เดียวสนับสนุนโดยสิงห์